สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบันแพงสุขุมสุขคนนะครับบรรยากาศสดๆนะครับคลิปที่2มาแล้วพี่น้องผมอยู่กับพี่น้ำเพชรนะครับนี่ฮะสาวสวยคนแก่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่บอกพี่น้อง FC เนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ทันได้เฉลยเฮาบ่ทาย MV ค่ะ MV ของน้องออมแอมค่ะเพลงสาวทอผ้าใหม่ครับนี่สาวทอผ้าใหม่ที่แรกบ่แม่นโลเคชั่นนี้เด้พี่น้องเป็นอีกโลเคชั่นนึงพอดีว่าฝนตกแล้วมันจืดมันแฉะก็เลยต้องเปลี่ยนมาตรงนี้ว่าตรงนี้บอสโจก็เป็นคนนําเสนอตั้งแต่แรกแล้วเราก็เลยแบบมาตรงนี้กันแจ้งบอสเรียบร้อยแล้วอันนี้คือจะปล่อยในช่องของวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่มั้ยใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันแบบได้รับคําสั่งมากอะเฮ็ดเลยค่ะคือพ่อโจเป็นคนบอกมาแสดงว่าไม่พ้นจากลำเพลินดีเลยก่อนค่ะน่าจะเป็นช่องใหญ่เลยเพลงอะไรเอ่ยพอจะเปิดเผยสักหน่อยได้ไหมสาวทอผ้าไหมค่ะป้าเป็นเพลงที่ทุกคนคุ้นเคยแน่นอนเพราะว่าเป็นเพลงเก่าที่เรามาทำใหม่เป็นเพลงประกอบละครช่อง7ครับเพลงอันอย่างน้องฟ้าล้อมดาวอ่ะที่พี่นุ่นเป็นคนแสดงพี่นุ่นเป็นคนแสดงเพลงนี้ก็เลยเอามาทำใหม่ที่เข้ากับบุคลิกของน้องออมแอมมากที่สุดตอนนี้เรารอนางเอกเราอยู่แมนค่ะนางเอกกำลังเดินทางมาเพราะว่าเขาเปลี่ยนโลเคชั่นกระทันหันเพราะว่าตรงนั้นคือมันแฉะมากๆน้ำเพชรกับโลกไว้ในช่องน้ำเพชรแล้วนะคะแล้วก็ได้ข่าวแล้วก็เคยคือจังมือนันเนาะค่ะพี่น้ำเพชรเหมือนบุกไปเซอร์ไพรส์หรือเปล่า JO2 แม่ทุกคนต้องถามว่าเจ้ามายังว่าสัตว์หนูก็บอกหนูเหมือนหนูเงาหนูอยากไม่เราอย่าทำตัวเป็นเหมือนน้ำเต็มแก้วเราต้องไปรับว่าเออมีอะไรใหม่ๆที่บอสโจเคล็ดลับไม่ลับที่บอสโจยังไม่ได้บอกเราเราก็เลยอยากไปนั่งเราอยากไปแบบไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยเพราะว่าออกจากนาคอมไปพ่อคนเท่ากับสีแดงมีแบบเราอยากคิดเอททำงานเท่าอยากเฮ็ดงานเท่าอยากแบบอันนี้ค่ะอยากเพิ่มเติมความรู้ก็เลยไปเรียนน้ำเล่าแต่ก็ใช้ช่องทางเก่าเหมือนเดิมช่องทางเก่าค่ะยูทูบเก่าเหมือนเดิมน้ำเพชรสตูดิโอน้ำเพชรสตูดิโอต้อง JO2 ด้วยนะออฟฟิเชียลด้วยนะต้องอย่างนั้นเลยนี่มีนามสกุลไทยด้วยคนเนี้ยเอาล่ะส่วนมากนี่สิปล่อยในการทำคลิปทำอะไรนี่ในเรื่องไหนให้กับ FC ได้ติดตามอุ้ยส่วนมากนี่ก็สิเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องสาวน้อยนี่คือแบบ 60-70% เลยนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าเราทำงานให้ใครบ้างก็จะเป็นประมาณว่าโอ้รีแอคคนนั้นคนนี้ว่าโอ้เก่งอย่างนั้นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเหมือนเราเป็นเบื้องหลังในการถ่ายทำ MV เรามาเจอตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเท่ากับสิพ่อหลากหลายศิลปินก็ไปเจอก็ไปถ่ายถ้าไม่ได้ไปเจอเขาเราก็เหมือนพูดถึงเขาอะไรเงี้ยโอเคเกี่ยวกับการทำงานเนาะใช่เกี่ยวกับการทำงานของเราแล้วมีอะไรที่ทำให้เราคิดหนักมีอะไรที่ทำให้เราแบบสะเทือนใจไหมสำหรับการทำคลิปของเราหลังจากที่ไปเรียนมาเยอะเลยพี่ต้องยอมรับให้ได้ว่าคอมเมนต์มันจะมีทั้งคอมเมนต์บวกคอมเมนต์ลบมีทุกอย่างคือบางทีอ่านแล้วไม่สบายใจก็มีบางทีอ่านแล้วคอยเป็นคนแบบว่าซูนเป็นนักสินะแต่ว่ากับเป็นคนแบบว่าขี้จมไปว่าคือในเพื่อนแน่เห็นไหมแต่ว่าพอมาฟังแล้วมันก็บ่ถึกต้องได้การที่แบบว่าเขาสิไปว่าเขาที่คิดต่างจากเขากับบ่ถึกเพราะว่าคนเราอ่ะมันสามารถคิดต่างได้ก็คือแบบมีทั้งคอมเมนต์บวกคอมเมนต์ลบนั่นแหละค่ะก็คือแรกๆอ่านก็แบบว่าไม่สบายใจจนไม่อยากถ่ายคลิปอย่างลงเลยสิค่ะถ้าผมจะเปรียบผมก็จะเปรียบถึงลูกมะม่วงอยู่บนต้นที่มีเป็นร้อยลูกลูกที่เน่าเราจะไม่เอามากินเด็ดขาดนี่เราต้องเก็บเอาลูกที่มันสมบูรณ์แบบเท่านั้นเหมือนคอมเมนต์เราไม่คิดเรื่องคอมเมนต์ลบๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้ที่จะทำให้แบบคนไม่นินทาเราขนาดหลายๆท่านหลายๆอะไรเขาทำดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังบ่พ้นจากคำว่านินทาเหมือนคำบาลีเพิ่นว่านัตถิโลเกอะนินทิโตผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเรื่องจริงเสื้อผมนี่นี่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะสิ่งนี้แต่ถ้ามันเกินขอบเขตที่เราจะแบบสำหรับคนที่แบบเกินไปน่ะเราไม่ได้ไปทำเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเราไม่ได้ไปแบบเฮ็ดให้เขาแบบนี้เฮาพยายามที่สิสร้างความสุขให้เขาและให้เขามีความสุขท่านผู้ใดมาแห้งอีหลีผมก็สิพาไปซักกันในใจอยู่นี่เอามันก็ต้องมีกฎเหล็กตรงนี้บ้างอ่า
แต่ก็คือแบบว่าถ้าเป็นลูกศิษย์บอโจบอโจก็สิบอกเลยว่าพูดแต่เรื่องแนวดีพูดแต่ทางบวกอย่าไปพูดด่าคนเด้อก็ไม่รู้ไม่ต้องเอามาคิดผมผ่านจุดนี้มาได้เพราะว่าผมปล่อยวางบอโจโคตรเก่งเอาแล้วพูดถึงการไปเรียนวันนั้นได้อะไรบ้างได้อย่างเนติอุ้ยก็ได้หลายอย่างเลยนะพี่หนึ่งการตั้งหัวข้อคุณตั้งหัวข้อเสร็จแล้วปุ๊บบ่แม่นว่าตั้งหัวข้อสิบตรงข่าวกับคลิปสิแม่นบ่แม่นบอกว่าอะไรนะแทบช็อกอะไรเงี้ยนอนเล่นเอแหลกกับบ่แม่นแน่อะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าหนูเป็นคนไม่ชอบทำปกคลิปนางก็เลยบอกว่าต้องทำปกคลิปนะเผื่อแบบมันเป็นการดึงจุดสนใจอีกอันนึงผมเชื่อว่าปกคลิปมีผลมากใช่ไหมผลมากแล้วก็ต้องเด่นเอาแบบนี้อุ๊บอิ๊บไว้ดีกว่าเฉพาะคนเรียนดีกว่าใช่เอาอันนี้คือแบบว่าคร่าวๆเราได้เยอะมากเลยเรารู้สึกว่าโอเคก็คือดีแล้วที่เราไปไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วคอนเซ็ปต์ที่สำคัญคือทำคลิปไม่ให้เศร้าขอให้เป็นคลิปที่เฮ้ห้าปาร์ตี้เพราะว่าสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าใครถึงนอนอยู่บ้านก็มีเรื่องเครียดเครียดก็แห้งหรอกไม่จำเป็นที่ต้องไปทำงานหนักเหนื่อยหรอกนอนอยู่บ้านก็มีเรื่องเครียดเหมือนไม่เห็นงานตรงนี้ก็ต้องคิดแล้วโอ้ยสิไปจังไหนสิว่างแผนไปจังไหนแม่นบ่แม่นเพราะว่าเนี่ยโลเคชั่นแรกคือจืดแฉะแล้วก็แม่นเพิ่นเลี้ยงหมาแม่นบ่แม่นครับขี่หมาน่ะเต็มพื้นฝุ่นตกมานี่เจิงโอ้ยว่าแม่มันสิอยู่จังไหนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นบ้านเป็นบ้านไม้ที่ว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เขาอยากได้แต่ว่าฝนมันตกก็เลยแบบว่านั่นแหละพี่ดูทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอุปสรรคอยู่แล้วก็เลยได้เปลี่ยนใหม่เนี่ยครับบางนึงนั่นกันรถปูนนั่นขอสวยๆได้ปะได้จริงไงนี่ไง JO2 เขาต้องทำอย่างนี้เขาทำได้เราต้องทำได้นี่เขาทำได้ให้เราทำเลยเอาโอเคนี่แหละครับพี่น้องความโหดสุดจากใจจากพี่น้ำเพชรนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเนาะจนได้ลงทุนไปเรียนกับพ่อโจแล้วก็ให้เขาทำเลยเอาเขาทำได้ให้เขาทำเลยลงโอ้โหขนาดนี้เลยใช่ไหมนี่อลังการพ่อบอกว่าขออลังการค่ะเราจัดให้เลยเครื่องมือปานถ่ายภาพยนตร์เลยครับมีสตันแมนด้วยไหมนี่ เป็นให้ได้นะมีฉากที่ว่าต้องไปช่วยนางเอกไหมเนี่ยโอ้ช่วยนางเอกเมื่อนี่เน้นซิงพ่อบอกว่าเน้นซิงอลังการ2เซตประสานก็เลยอ้าโอเคจัดให้ถ้าขาดคนที่ไปช่วยนางเอกเดี๋ยวผมเป็นให้ก็ได้ช่วยนางเอกนะผ่านกล้องวิหนึ่งเหมือนพนนโอ้พนใหญ่นนท์แต่ผ่านบีดเดี๋ยวบอกพ่อเห็นตั้งเงาอีกตั้งหาอ้าวตอนนี้ไม่ผ่านแล้วหลังจากออกจากเขาไปถ่ายซีรีส์อ่ะเขาเป็นพระเอกทั้งเรื่องเลยแล้วติดเซียนบนบูกระทะตะกองลายซื้อดอกอ๋อตะกองเลยบ่ไหเห็นเล่าหลายเนาะตอนนี้เขาไปอยู่ไอ้พี่แบงค์ทองทุ่งมาถ่ายให้เขาได้เป็นพระเอกสุเรืองเลยไหมแสดงเราไปติดเซียนบนพ่อใหญ่แบงค์ฝากไปถึงพ่อใหญ่แบงค์นี่บอกไว้เลยว่าพ่อใหญ่เสียนนท์ถ้าเจ้าอยากออกหลายวิเจ้าต้องมาติดเซียนบนหมูกระทะค่อยค่ะคอยบอกไว้เลยจะกินหลายตอนน้ำหนักผมขึ้นเสมออยู่ผมนั่นมาอยู่สาวหน่อยเธอเลยยอดได้ดูแล้วได้ดูซีรีส์พี่แบงค์เขาดูก็คือแบบว่าสิเก่งเรื่องเสียงเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรมีมุกตลกคอมเมดี้เลยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าทุกทีมงานเป็นทีมงานเพชรอยู่แล้วเหมือนพี่น้ำเพชรนี่ก็เนี่ยจะได้เห็นกันมากๆเนี่ยเพชรคือเพชรจริงๆเหมือนเพชรบ้านแพงนี่แหละอ่ะเนี่ยแหละครับพี่น้องฝากพี่น้อง FC นะครับรอติดตามผลงานเอ้าฝากก่อนว่าสิปล่อยเมื่อใดเอ๊ะอุ๊ยยังไม่รู้เลยค่ะใช่ไหมหรือว่าปล่อยก่อนนี่แน่นอนเพราะว่าเราบอกว่าอยากได้ไม่ใช่วันเปิดวงหรอกแง้มๆมาน่าจะมันเปิดวงมั้ย10กว่า10เกือบ20 19หรือเปล่าน่าจะใช่วันที่19แล้วพี่น้ำเพชรต้องทำงานเร็วนะเนี่ยกลับไปบ้านคือไปตัดต่อเลยโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสนิทครับ